ผมพามาดูข่าวที่ยุโรปนะฮะ European Banking นะครับ Authority Shape Bond นะครับมาแล้วนะฮะยุโรปก็เริ่มเตือนกันแล้วนะครับบอกว่าเฮ้ย Banking System ที่ยุโรปจ๋าใช่ว่าจะดีนะจ๊ะตอนนี้ก็High Risk in Financial System นะครับระบบการเงินเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็ไม่รู้กันว่าจะมีล่มไปบางส่วนหรือเปล่าหรือล่มยังไงนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฝั่งของยุโรปเองก็น่าจะมีปัญหาการเงินอยู่พอสมควรจากปัญหาของเครดิตสวิสนะฮะเครดิตสวิสไปสร้างปัญหาที่ยุโรปแล้วก็มีดอยช์แบงค์ที่วันนั้นวงยังเงียบๆกันอยู่นะคือการจะสร้างความเชื่อมั่นแหละแต่ผมเชื่อว่าข่าวออกมาแบบนั้นนะมันเหมือนเรียกแขกอะก็มันมีคนที่ก็ไม่ได้ตามข่าวแบบ 100% หรืออะไรมากมายนะได้ยินนิดหน่อยเขาก็ไปถอนแล้วนะครับแล้วถ้าทุกคนคิดแบบนี้หรือสัก 20%30หรือ 50% คิดแบบนี้มันไปกันใหญ่เลยนะไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นยุโรปเองก็มีความเสี่ยงแล้วกันถึงตอนนี้จะเอาอยู่แล้วก็ตามนะครับดูต่ออเมริกาก็ไม่ค่อยดีผมพาไปดูที่ Saudi Bank นะ Saudi National Bank นะครับซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้หลักของCredit Suisse นะฮะที่ตอนนั้นเนี่ย Credit Suisse ก่อนจะล่มเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากSaudi National Bank นะครับปรากฏว่า Saudi National Bank บอก no ไม่ให้ความช่วยเหลือนะครับปรากฏว่าแล้ว Credit Suisse ต้องล่มจริงๆนะครับล่มจริงๆการที่ล่มสลายของ Credit Suisse เนี่ยทำเอาSaudi National Bank ขาดทุนไปกว่า1,000 ล้านนะฮะวันบิลเลียนเลยภายในการตัวครั้งเดียวเนี่ยเรียกว่ามันเป็นการขาดทุนที่ย่อยยับมากนะแล้วก็ทำให้ CEO นะฮะคุณอาคูดารีเนี่ยต้องลาออกเลยนะฮะเรียกว่า resign คำ within days นะครับก็ทิ้งเวลา days นี่เติม s นี่คือหลายวันนะทิ้งเวลามาสักหลายวันแล้วสุดท้ายก็ต้องประกาศลาออกนะเพื่อแสดงความรับผิดชอบนะฮะก็อย่างน้อยก็มีสปิริตนะเรื่องของการบริหารงานที่ผิดพลาดนะกับ Credit Suisse เขาก็ลาออกกันนะครับจริงๆก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะอันนี้พูดถึงมุมของความรับผิดชอบนะก็จริงถ้าเกิดในองค์กรไทยมันมีแบบนี้บ้างก็ดี นะก็พยายามจะพูดบวกกลับเข้ามาอยู่ที่นี่อยู่ดีนะจริงเราก็ต้องสร้างค่านิยมเนาะแบบนี้เราก็ต้องพูดแบบนี้ไปเรื่อยแหละไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแม่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะเราก็จะเห็นบางทีก็นักการเมืองเนี่ยผิดแล้วก็ผิดอีกแต่ก็สำหรับผมก็เรียกแถนะแถไปเรื่อยอ่ะแล้วก็กลายเป็นผลงานซะงั้นอ่ะนะบางทีก็ไม่ค่อยเวิร์กนะสำหรับผมคือฟังแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันออบเวียสมากเลยว่ามันผิดนะจริงผิดก็ต้องผิดนะลาออกก็เป็นความรับผิดชอบที่เขาก็ทำกันนะสากลโลกเขาก็ทำกันประเทศส่วนใหญ่เขาทำกันก็มีประเทศบ้านเราเนี่ยแหละที่ดูเรื่องนี้มันจะยังคงไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะแต่ก็อยากจะพูดอ่ะนะถ้าช่องดำไปก็จอดไปก็ต้องจะไปสร้างช่องใหม่แล้วกันเอาเป็นว่าคือลาออกนะครับเพราะว่ามันขาดทุนไปเป็นพันล้านอ่ะต้องแสดงความรับผิดชอบนิดนึง